สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน JS Pro นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในรถนิสันเทอร่านะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดจอ Android นะครับรุ่น Go Series กับทางร้านนะครับนี่นะฮะจะเป็นจอ Android สเปคนะครับ RAM 4 ROM 64นะครับผมนี่นะครับสีจอภาพนะครับใสนะครับสวยนะฮะเป็น QLED นะครับผมทีนี้นะครับนี่เราเล่นแอป YouTube ให้ดูรุ่นนี้นะครับสามารถใส่ซิมได้นะครับอันนี้เราเล่นแอปพลิเคชัน YouTube นะครับนี่การประมวลผลไวมากนะครับตัวนี้ RAM 4นะฮะนี่แล้วก็ถ้าเป็น Nissan Terra เนี่ยจะมีกล้องรอบคันนะครับก็รองรับกล้องรอบคันของเดิมนะฮะแล้วก็ต่อออกที่จอเพดานด้านหลังด้วยนะครับทีนี้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็เล่นไฟล์ USB ไฟล์หนังได้นะครับอยากได้แอปอะไรลูกค้าโหลดจากแอป Play Store ได้เลยนะครับตอนนี้เรามีในส่วนของ Google Map แล้วก็ YouTube ให้นะครับเราลองดู Google Map ครับ Google Map นะครับเวลาลูกค้าขับขี่นะฮะดูทางอะไรเงี้ยครับเราสามารถเล่นแยก2หน้าจอกับตัว YouTube ได้ครับแบบนี้นะฮะแล้วเราก็กด YouTube ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ไม่ต้องกลัวหลงทางนะครับนี่ครับอันนี้เป็นจอตรงรุ่นนะครับ Nissan Terra นะครับเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับรุ่น RAM 4 ROM 64นะครับสเปคนะฮะนี่นะครับสีภาพสวยนะครับตัวนี้แฮปปี้แน่นอนครับถ้าได้ไปใช้นะครับเรามีประกันให้1ปีด้วยนะครับผมดูแลหลังการขายสอนใช้งานทุกอย่างนะฮะนี่นะครับการทัชสกรีนลื่นไหลนะครับแล้วก็อีก1รายการนะครับที่ลูกค้าเพิ่มนะครับจะเป็นฟิล์มกันรอยหน้าจอนะครับชาร์กนะครับนี่นะครับเป็นฟิล์มกันรอยหน้าจอนาโนการ์ดขนาด10นิ้วนะครับถ้าติดเนี่ยทำให้ทัชสกรีนลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยคมชัดใสนะครับนี่นะฮะกันรอยขีดข่วนได้ดีนะครับลูกค้าเพิ่มมาด้วยนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับติดตั้งเป็นฟิล์มกองแสงครับนี่ฟิล์มกองแสงเซรามิกอันนี้เป็นจากด้านในนะฟิล์มกองแสงอันนี้ 60% นะครับ 60% มืดนอกสว่างในนะฮะตอนนี้เรานั่งในรถเนาะเราก็เลยถ่ายให้ดูนะครับก็หากใครนะครับที่สนใจติดตั้งจอ Android นะครับในรถรุ่นต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน JS Pro นะครับผมเรามีหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อนะฮะคอยให้คำแนะนำลูกค้าแล้วก็คัดมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงไปซื้อจากหน้าเว็บออนไลน์เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ